เรื่องการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวมั่นใจมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐและโปรโมชั่นของผู้ประกอบการครับส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศในไตรมาสสุดท้ายฟื้นตัวและเติบโตตามเป้าหมายครับนายชัยรัตน์ไตรรัตนจรัตพรประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือสอทอท,ทกล่าวถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือไทยทเที่ยวไทยคือขับขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซันหรือฤดูการท่องเที่ยวซึ่งเป็นฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเหมาะแก่การท่องเที่ยวครับขณะเดียวกันธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆก็มีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมจึงจูงใจให้คนไทยออกมาท่องเที่ยวมากขึ้นเมื่อประกอบกับที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านมาตรการต่างๆยิ่งกระตุ้นให้คนอยากออกเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันโครงการเที่ยวปันสุขหรือมาตรการล่าสุดที่เปิดโอกาสให้กับผู้สูงอายุออกมาเที่ยวในวันธรรมดา โดยรัฐช่วยอุดหนุนค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งวันหยุดยาวครับส่งเสริมการจัดก,การประชุมอบรมสัมมนาทำรรกิจกรรม CSR จะทําให้ตัวเลขไทยเที่ยวไทยไตรามาสสุดท้ายมีโอกาสเป็นไปตามเป้าหมายคือมีรายได้เกิน2แสนห้าหมล้านบาทด้วยกันครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคมตัวเลขนักท่องเที่ยวมีโอกาสกระเตื้องขึ้นได้อีกมากถ้าปัจจัยทางการเมืองนิ่งขึ้น จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่เคยไปท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงปลายปีจะกลับมาท่องเที่ยวในประเทศแทนซึ่งการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในประเทศในไตรามาสสุดท้ายนี้เป็นผลมาจากการกระตุ้นของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่และคาดว่าจะมีมาตรการใหม่ๆออกมาอีกมากเพื่อเพิ่มสัดส่วนการท่องเที่ยวในประเทศจากร้อยละ30เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40ให้ได้ครับ ท้งนี้ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวไทยก็คือปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวรวมถึงสถานการณ์การเมืองที่ยังไม่นิ่งและยังมีม็อบในหลายพื้นที่ล้วนส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันครับส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติแม้ว่าขณะน,นี้ไทยจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแต่เป็นลักษณะของการจํากัดกลุ่ม ทำให้ช่วยกับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวได้ไม่เต็มที่คาดว่าปี2563นี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ6ล้าน7แสนคนรายได้ประมาณ3 3 0 0 0 0ล้านบาทครับ